หนูย่างชิมแบบนี้ซะแล้วไปหาหนูกันค่ะทุกคนถูกต้องอันนี้มันหนาสิบอกเราแม่นขนาดไหนยิง10ครั้งน่าจะโดนสักครั้งบ้างตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่มหาสารคามค่ะเรามาที่นี่เพื่อมาหาเชฟกระปอมสวัสดีครับผมเชฟกระปอมจาก Masterchef Thailand Season 2และ Masterchef Thailand All Star นะครับโอ้โหทำไมเสียงกันแบบเนี้ยเราทางการรายการเนี่ยเราต้องแบบเป็นทางการหน่อยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันผมชวนพี่มิ้นมาหาหนูเราอยากพาพี่มิ้นมากินอาหารบ้านๆตอนนี้ผมเชิญมือหนึ่งของหมู่บ้านมาแล้วมือหนึ่งหาหนูใช่นี่เรียกอะไรอะกระปอมสวัสดีค่ะใช่ค่ะเราชื่ออะไรคะซุปเปอร์ครับผมเราหาหนูมือหนึ่งของหมู่บ้านเลยใช่ไหมยังครับยังมีสองมืออยู่ยังมีสองมือน้องเป็นบ้าแล้ววะเบาๆหน่อยนะ ไปก็เดี๋ยวเราไปกันเลยไปหาหนูกันค่ะทุกคนพวกนิ้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับอุปกรณ์ในการหาหนูคืออะไรบ้างเพื่อนโอ้ครับจะเป็นกับดักกับดักธรรมดาครับแล้วเราเอาอาหารอะไรล่อมันอ่ะไม่ต้องล่อครับเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาติดของเราเองมันไม่ได้ใช้เนยแข็งหรอไม่ครับหนูฝรั่งพี่หรืออีสานไม่ต้องใช้อาหารสอนพี่หน่อยที่รักค่อยๆลงได้ครับจะตีลังกาเรามองหาอะไรตอนเนี้ยมองหาทางครับหาทางหนูครับรังหนูแล้วก็รูหนูที่เขาอยู่ครับเป็นช่องทางเรารู้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยครับมันก็จะเป็นรอยวิ่งมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องดักมันตรงไหนอ่ะก็เอาครับว่ามันสิบ่เรียนออกจากช่างครับเรามีประสบการณ์ประสบการณ์มากี่ปีแล้วตั้งแต่ประถมครับพ่อเด็กแถวบ้านนอกหากินเป็นหมดครับหาปลาหากุ้งหาปูอาหารตามธรรมชาตินะครับอันนี้เราต้องทำไงปักลงไปเลยเหรอไม่ใช่ครับปักไว้ประมาณนี้แหละครับแค่นี้เหรอนี่ใช่ไหมหนูมันจะย่างมาแล้วก็จะมาซิดตรงนี้ไม่ใช่ครับแค่เสียงพี่ทำอย่างนี้ถูกไหมอันนี้มันหนาสิบอก เป็นหนูใหญ่ครับนี่ตรงนี้เลยอ๋อนี่คือหนูใหญ่เพราะว่ารูอุ้ยรูมันเริ่มเลยก็คือปากลงไปเลยมันจะบีบช่วงครับอ๋อคือต้องไปตรงช่วงคอคอดกะเขากำลังจะหาอาหารกลับไปให้ครอบครัวแล้วเราก็ข้าวทิ้งนี่หรอตกห้องกับหาไปเราบาดเขากินเยื่อนครับมันคือความอยู่รอดครับพันกระดาษไว้ตอนกลางคืนห้องใหญ่มากจะไม่เห็นสไฟแล้วก็เวลาคนมาขโมยก็จะขโมยทำไมมีโอกาสถือกุญแจขโมยมาพี่ขอวางสักอันสองอันได้ไหมได้ครับถูกต้องเลยพี่เล็งได้อยู่ตอนนี้แล้วก็จะอ้อมให้กินนะครับคันได้หนูครับอ้อมหรอแกงอ้อมไงแกงอ้อมเนี่ยครับอ้อมให้กินครับอ้อมแบบเส้นผักกระเดาขมๆเนี่ยทำไมเรากืนน้ำลายเมื่อกี้กืนน้ำลายกันเลยแกงอ่อมคืออะไรแกงอ่อมก็คือการเอาเนื้อสัตว์มาแกงเหมือนแกงเปิดไม่คือแกงอ่อมแกงส้มไม่คือมันต้มยำไม่ใช่คือเราแห้งแรงไงเนื้อสัตว์เราน้อยเราก็เลยใส่ผักเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสะเดาตำลึงยอดผักทองเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวจะได้ชิมแบบรสชาติของบ้านๆที่ไม่ใช่แบบเชฟมือหนึ่งหรือมือสองอย่างเงี้ยเราเป็นเชฟมือไหนมือสองครับสองมือกี่อันแล้วเนี่ยเกือบ20แล้วมั้งพี่เหนื่อยแล้วอ่ะได้เดี๋ยวถึงตรงนี้ก็พอแซวๆแซวๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องรอถูกไหมครับรอประมาณทุ่มครึ่งหรือ1ทุ่มก็ได้แล้วเราก็จะมาหามาเก็บหนูกันใช่โอเคก็มาอยู่ที่เถียงนาแล้วเรากำลังจะก่อไฟก่อนที่จะออกไปหาหนูถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราจะใช่ทำไมเสียงอ่อยจังอะไฟติดแล้วเรียบร้อยไม่เหมือนทีมที่จังหวัดตากนะคะวันที่ไฟฉันจะติดอย่าไปปิดช่องอากาศวันที่จะติดอีกครั้งลุกขึ้นมาสิโอ้เราขอปรบมือให้ทีมมหาสารคามค่ะทุกคนไม้ใหญ่มากโหไม่เหมือนย่างหนูมันเหมือนย่างหมูอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ากองนี้ได้หนูแค่ตัวเดียวเราจะรู้สึกยังไงวะทำไม่ได้หรอทำไม่ได้เราก็ต้องแล้วดู
กี่เข้าอ่ะที่เราเดินไปมันจะมีอะไรบ้างมันมีงูไหมมีครับมีงูงูก็จะเป็นพวกงูเห่ากระป๋องแกบอกฉันว่าไม่มีงูไม่แต่งูเห่ามันกัดปะถ้าเราไม่ทำอะไรมันผมว่ามันก็ไม่กัดนะพี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามากับผมงูไม่กัดอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้าไม้ครับเอาไว้ยิงหนูครับโอ้อย่างนี้เลยเหรอใช่เราแม่นขนาดไหนก็คิดว่ายิง10ครั้งน่าจะโดนสักครั้งบ้างมันแม่นตรงไหนเนี่ยเอ้ยไปมันมืดมากๆนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เราจะออกมายิงหนูกับหาหนูเราต้องเงียบแล้วก็ให้ไฟเบาเพื่อให้หนูมันไม่ตื่นไงเล่าอ่อยหนูได้ข้าวจริงๆก็ดีนะพี่ก็ตกกลุ่มเหมือนกันมันกินข้าวคือไปข้าวมันสูงออกมาแล้วเหยียบไปแล้วขับผ่านไปแล้วรู้ได้ไงอ่ะนี่ครับพี่ที่ดักเราเล็กลงก็คือมันหนูมันผ่านไปแล้วเนาะถ้าสมมติมันเดินผ่านแล้วมันไม่โดนจับแสดงว่ามันเป็นเพราะอะไรได้มั้ง1ไซส์มันผิดครับมันเดินรอดได้2ห่วงไม่ตรงกับทางที่มันเดินใช่มันเดินไล่ดูห่วงที่เราวางไว้นะคะโอ้ยแป๊บนึงนะขาฉันจะติดแล้วตอนเนี้ยคือมันก็หลุดออกไปได้อีกแล้วใช่ครับโอ้แถวนี้ฉลาดเนาะจบปริญญาครับกระป๋อมนั่นมุกหรือเปลือกหอยลูกใช่แซลมอนครับก่อไฟซะใหญ่ชะโอ้ยมิ้นฮะมาแล้วจริงเหรอจริงเหรอเป็นไงตัวมันเริ่มเลยเฮ้ยมันมีสิตัวมันเริ่มเลยนี่คือหนูพันอะไรจ๊ะอันนี้เป็นหนูพุกครับผมหนูพุกอร่อยไหมอร่อยครับเราเก็บไว้ไหนอ่ะจริงๆเราก็ต้องตีหัวมันใช่โอเคตัดภาพค่ะทุกคนได้แล้วค่ะหนึ่งตัวจับได้จริงเหรอจับได้ครับพี่ตายแล้วครับไปไหนล่ะทำมาอยู่กับฉันด้วยสิตัวไม่ใหญ่ใช่ยังไม่ใหญ่ครับเอาหนูเราขึ้นไปด้วยโอเคครับหุ้ยเจออีกแล้วเหรอหูยมีเหรอนี่ลงเข้าไปจับเลยครับเดี๋ยวมันก็ขยับเอามือนึงจับไม้พี่มือนึงจับหางพี่จับหางเลยพี่มันใช่หรอได้จริงหรอได้จับเลยกำให้งั้นถ้ามันกัดฉันน่ะกำหางให้แน่นชอบโดนสัตว์กัดด้วยอ่ะฮึบฮึบนี่คือเสียงขู่พี่มันขู่ไงมันทำทำไมมันเนี่ยจับได้หนังหางมันจะบ้าเหรอหางมันอยู่ข้างในเธอเขียวมาดิจับเลยพี่จับเขียวไว้พี่ก่อนมือล้วงเลยหางมันอยู่ตรงนั้นพี่โอเคนั่นแหละพี่มันอยู่คนละที่แล้วจับหนูได้แล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนจับหนูแล้วเธอทำไม่กล้าไปเลยก็มันกลัวเนี่ยหนูเราจะเดินถือหนูตามน้องไปนะคะอันนี้คือเป็นวิถีของชาวบ้านนะคะที่พอหลังทำนาหรือว่าเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาจับหนูจับปลาอะไรเงี้ยไปเหมือนเอาไว้กินที่บ้านหรือว่าเป็นรายได้เสริมพิเศษสำหรับครอบครัวเนาะนี่มันเป็นวิถีของเขาเลยนะคะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้วิถีกันนะทั้งหมดเราได้3ตัวเพื่อจะกินวันนี้แล้วก็2ตัวเอาไปเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับเก่งมากจะเอามาทำอะไรกินบ้างจ๊ะจะอ่อมครับแล้วก็ย่างไม่เหมือนไส้อะไรหรอกเดี๋ยวสดๆหน่อยกินสดเลยเทียบมากเลยนะพี่ถ้ากินขนาดนี้มันขมเหรอคิดเลยอะพี่คนละอันคนละอันคนละอันหนึ่งสองมันขมเลยมันขมเลยเข้าหมดเลยน้ำเดือดแล้วเรียบร้อยน้องก็จะถอนขนเอามาจุ่มน้ำเย็นเสร็จปุ๊บจุ่มน้ำร้อนจุ่มน้ำร้อนปั๊บจุ่มน้ำเย็นปุ๊บก็ถอนถอนยังไงโอ้โหแค่นี้เลยเหรอใช่ครับ
เรากินบ่อยไหมช่วงนี้แทบทุกวันพี่เพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะหาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กินอ๋อเพราะว่ามันจะหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับหนึ่งเดือนไหนถึงเดือนไหนจ๊ะช่วงหนาวพี่พฤศจิกาธันวาแค่นี้เองหนูจะเยอะมากมกราคมก็เริ่มทำนาแล้วครับหนูก็จะน้อยนี่นะคะก็จะถอนขนหนูทำไงนะจุ่มน้ำเย็นก่อนจุ่มน้ำเย็นก่อนครับแล้วก็ไปจุ่มน้ำร้อนครับแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำเย็นครับแล้วก็เอามือลูดถอนเออใช่มันไม่ออกแกพี่หลังเอาหลังออกมันไม่ออกแกพี่แรง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 มันไม่ออกนั่นไงออกแล้วอ่ะแรงแรงเออนั่นแหละผ้าพี่คิดว่าสักผ้าพี่เอาไปอยู่ดาวหนูละยังไม่เสร็จเลยวะไม่ต้องกดดันด้วยดูดกดดันเด้อหยิบไหมเนี่ยไม่ใช่แบบหยิบเป็นหยุมเป็นพี่หิวแล้วเร็วกระปอมเร็วกระปอมพี่หิวผมรีบไปเนี่ยตอนนี้ทำอะไรหมักหนูครับเพื่อย่างหรือว่าเพื่ออ่อมเพื่อย่างครับอ๋อเราใส่อะไรบ้างเกลือรสดีน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยดำโอเคมาแล้วก็วางหนูลงไปฮึบราดลงไปเลยเรียบร้อยปิ้งนานไหมจ๊ะประมาณ20นาที okay. แล้วเราก็จะแกะใบตองออกแล้วก็จะย่างอีกทีนึงเพื่อที่จะให้มันกรอบโอเคแกงอ่อมหนูใส่ตำพริกตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะมันจะเผ็ดหน่อยเราต้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอะไรน้ำปลาอะไรเชฟกระป๋อมนะครับชื่อว่ามีแฮงไหมนะครับเออเราถ้าไม่อร่อยก็เพาะปลาขวดถ้าอร่อยก็สุดยอดเลยนะครับขอพี่ดมทีนึงเดี๋ยวแกจะปีนี้สีทองนะหูกลิ่นดีมากโอ้โหคั่วกับไฟเลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้พี่มิ้นคั่วนะครับอันนี้แล้วหรอคั่วก่อนแสงแกนแสงว่ะเพื่อนเล่าเหรอครับลมควันด้วยนะอ่ะกระป๋อมเรามาทำแล้วเหรอเห็นสงสารพี่สาวผมอ่ะถามสิร้อนไหมร้อนไหมไม่เหลือไม่เลยแต่ว่าอะไรอ่ะกระป๋อมปีที่แล้วพี่ให้ผมเล่นมุกเนี้ยร้อนไหมอ่ะไม่พี่ไม่ร้อนไม่ร้อนพี่ไม่ร้อนพี่ไม่เหลือสิอ้าวเหรอต้องตอบว่าไม่ก่อนแล้วก็บอกว่าไม่ร้อนหรอแกก็บอกว่าไม่เหลือเอาหรออะไรเนี่ยกินมากเลยเสร็จแล้วนะคะกับเมนูอ่อมหนูครับผมย่างหนูครับผมหนังกรอบด้วยนะครับโอเคค่ะอ่อมหนูแบบไม่สะเดานี่นะพี่กินได้เลยป้าหมายถึงว่ามันต้องมีกระดูกอะไรต้องระวังไม่เคยกินมีแทะเหมือนไก่อะพี่นุ่มมากเลยแล้วมันมีมันด้วยแต่ไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นสาบเลยอ่ะภูมิใจเราเนี่ยยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยอันนี้จะใส่สะเดาเข้ามาด้วยคือจะมีความขมที่ซึมขึ้นมาเนาะใช่ทำไมเราถึงชอบกินขมกันนะงงคนอีสานชอบกินอะไรขมเพราะว่าชีวิตมันขมใช่ชีวิตขมขื่นกินอะไรขมใช่หรอไม่พี่หวานเป็นลมขมเป็นยาพี่เป็นยาสมุนไพรพี่ขมไม่มากเออนี่อร่อยชอบมาขมตอนท้ายนิดเดียวใช่ครับนี่นะคะคือตับหนูคือส่วนที่ดีที่สุดของหนูที่แบบอร่อยอร่อยมากคือหน้าน้องเป็นอย่างนี้นะอร่อยมาก1ตัวมี1อันใครได้กินต้องคนที่ดีที่สุดนี่ไม่คิดว่ากินหนูจะอร่อยขนาดนี้คือตอนแรกคิดว่าเออกินหนูก็อาจจะแบบอาจจะไก่มันหมูไม่หรือบางทีก้ำกืนนิดหน่อยนึกภาพออกป่ะแบบว่าเออเครียดๆอะไรเงี้ยกระป๋อมมาเราต้องกินพี่กระป๋อมก็ไม่เคยกินหนูนะครับเราไม่เคยกินใช่ไหมโอ้พี่ก็เหมือนเนื้อไก่นะพี่อร่อยเออใช่ไหมอร่อยเนาะนี่นะคะคือหนูย่างอ
่แบบเข้มข้นมากคือสุดจริงเลยนะของพริกไทยแบบโอ้มายก๊อดมากๆเลยอ่ะนี่แหละจะอร่อยมากครับพี่บราโวอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปกินกันต่อนะคะเพราะว่าคนอื่นก็อยากกินเหมือนกัน4 ทุ่มกว่าแล้วทุกคนหิวมาก